างไอซ์รวม2กิโลกรัมหนีไม่รอดค่ะนายบุญชูมณีทูลอายุ20ปีและนางสาวสุกัญญาเกิดสว่างช่างตัดผมและแฟนสาวซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรสาครในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท5หรือว่ากัญชาโดยทั้งคู่มีพฤติการใช้เฟซบุ๊กชื่อบ้องตันใครมีรูเข้าไปคอมเมนต์ในเพจสายเขียวโฆษณาเชิญชวนให้มีการซื้อกัญชาตำรวจจึงปลอมตัวเป็นลูกค้าซื้อกัญชา50กรัมในราคา 2,000 บาทโดยผู้ต้องหาให้โอนเงินไปยังบัญชีของนางสาวสุกัญญาและจะส่งสินค้าทางพัสดุไปรษณีย์เจ้าหน้าที่จึงแกะรอยติดตามจับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะตำรวจจึงคุมตัวส่งสภ.กระทุ่มแบนดำเนินคดีตามกฎหมาย